สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบอลจะมาเสนอไอเทมใหม่นะฮะที่คู่ควรกับช่างมีคุณภาพอย่างพวกคุณนี่นะครับคืออะไรมันคือที่แปลงนะครับสำหรับไว้เก็บเฟรมวิธีการทำงานยังไงดูหลังจากที่ผมขึ้นขอบไปเรียบร้อยนะฮะเราก็จะใช้แบตเตอรี่เพราะว่าเป็นดักบีบทูนะในการใช้งานนี่นะครับเวลาเราเศษลูกค้านะครับมันก็จะมีเศษผมลงมาทำให้เราไม่ได้เห็นเงาของงานของเราได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราใช้นี่ในการปัดมันก็จะเห็นเศษของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมันทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็เนี่ยสวมใส่ที่นิ้วนะฮะแล้วก็ใช้ไปพร้อมกับแบตเตอรี่เลยนะครับนี่ฮะนี่มันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะขนนี่จะมีรู้สึกจะมีขน3แบบนะเป็นขนหมูขนม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเลือกได้เลยแล้วแต่ชอบนะแต่ผมใช้ขนม้านะก็คือลักษณะไม่แข็งมากนะฮะใครที่สนใจแปลงไว้สำหรับเฟดเก็บเงาจัดไปเลยนะ